สวัสดีวัยรุ่นฟันน้ำนมหยุดดูคลิปสักแป๊บอินโทรมาอย่างเท่ใครกำลังมองหาไอดีเกม RV ราคาเริ่มต้นเพียง30บาทแบบนี้ฮีโร่เยอะรุ่นครบแรงสูงพร้อมบวกในแรงกันเลยทีเดียวผมขอแนะนำเพจ TP7 รับซื้อและขายเกมออนไลน์ทวีตามเยอะชาติทุกไอดีที่ท่านได้ซื้อไปนั้นมีประกันหลังการขายทุกไอดีเครดิตดีรีวิวเยอะไม่มีการโกงปลอดภัย 100%ทาง TP7 จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมไปอุดหนุนกันเยอะๆนะจ๊ะห่างหายกันไปนานนะสำหรับ BJN of Lane นะครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Hatton Channel เช่นเคยวันนี้เรามาอยู่กับ BJN วันนี้เรามาชนเลนกับเรียวมะนะครับผมก็อาจจะโดนในเรื่องของระยะเนาะนี่ผมอัพพีดมาด้วยนะปกติต้องอัพ2นะครับ2มันจะเคลียร์คลิปไวกว่าแล้วก็แบบฟึบฟับชิบหายแล้วไงอ่ะสวนดิอ่ะสวนดิก็แรมกันนะต้นเกมก็แรมกันนะก็แรงอย่างแจ้งโอเคผมคิดว่าทางคู่น่าจะไม่กลับบ้านนะครับแต่ถ้าเขากลับก็ตายเลยเหรอโดนสกิลหนึ่งทีเดียวตายเลยว่าจะกดไอ้สกิลเหงาเลยครับชวนแรงก็มันก็จะมีห้าวนะครับแต่ถ้าแบบเชิญกันจริงๆก็อาจจะฆ่ากันไม่ค่อยได้นะครับตรงนี้เลยแล้วก็ดิฟกราบมันมาอีกแล้วเหมือนดูทรงจะโอ้ช็อตนี้ผมน่าจะไปข้างหน้าว่ะไม่น่ามาข้างหลังเลยดูเหมือนว่านาคอจะโดนเวทหรือเปล่าครับเนี่ยเอาละจังหวะนี้ครับ3 3 1 3แล้วก็1 3แล้วก็1เท่านั้นโอเคเขาออกไปก่อนครับตอนนี้ก็ตามนั้นนะครับโดนแทงก็เจ็บกลับบ้านเจ็บกลับบ้านนะไม่โดนดีกว่าเออไม่โดนดีกว่าครับในเลนวันที่จะพูดซ้ำทำไมนะแล้วก็ประมาณนี้มันก็ได้เชิงแบบอยู่ในยาไม่ค่อยออกนะครับแต่ว่าปวดด้านล่างแล้วถ้าปวดด้านล่างแบบนี้ก็เอาเรื่องของเงินไปเลยครับเอาเงินไปแล้วก็อัตติเรา8วินาทีถ้าไม่มีคนขึ้นมาแล้วก็น่าจะได้ป้อมแต่ว่าเลนกลางต้องไปรับวะห่วงเลนกลางเท่าชีวิตครับพูดได้เลยว่าห่วงเลนกลางเท่าชีวิตเลยเลนกลางแต่นี่เลนโคตรยากมันก็จะเป็นตัวที่แบบเชิงๆกันในเลนเนาะไม่เชิงว่าแก้ทางกันเลยนู่นนี่นั่งแค่แบบขออารมณ์แบบไม่ตายกันก็พอนะครับแต่ถ้าแบบเล่นจริงๆผมคิดว่าเรียวมาร์มันน่าจะแบบควรตีป่าในเลนนะแบบแทงออกเลยอ้าวแบบนี้เข้าดีครับวนเหรอจนนี้วนเหรอเนี่ยเบิร์ดแล้วตามเบิร์ดโอ้มันออกทางนี้ไม่ใช่มีชิปชาร์ปนะไปกดติ๊กเกอร์ทีนึงนะน้องชายดัดเลนไม่เลิกเลยครับไม่ฟิกเหรอดูความแรงนี้ครับเรียกว่าพลิ้วกันจริงๆฮะใช้ฟิกเกอร์ใช้อะไรกันหลบกันกระชุยกระจายครับออยดีตามยากมากนะสองสลิงต้องขับรถอ่ะแล้วขับรถต้องเซียนอ่ะแล้วผมไม่ค่อยเซียนซะด้วยแต่เป็นหนึ่งครับเคลียร์เดี๋ยวตรงนี้เคลียร์เสร็จอัตติเราเริ่มไวขึ้นแล้วนะครับเพื่อนๆเราเริ่มไวขึ้นแล้วด้วยอัตติของเราเลเวล2แล้วด้วยครูดาวค่อนข้างไวเลยฮะโอ้ไล่ไวเฟรนด์เบรกอ้อยไปก่อนไอ้นี่เดี๋ยวมันล้วงยอนครับไม่ต้องชุบมันแรงมากเลยครับก็เล่นกับตีมี่ได้มันจะแบบเฮ้ยยังไม่ทันได้กดอันติเลยว่ามันตายไวเกินอะไรอย่างงี้นะครับดาเมจมันค่อนข้างแรงครับพี่แจนได้ป้อมตรงนี้ก็น่าจะไปหาท่านอื่นแล้วอันนี้ก็เข้ารอเข้าไฟได้ทีแล้วนะครับเพราะว่ามีอันติแล้วก็ดูเลยว่าทำอะไรดีนะครับตอนนี้แต่ก็ไม่รู้นะว่าทำอะไรดีเนี่ย มากับพี่น้องโอ้โหแล้วน้องไปขึ้นเรือน้องไม่ขึ้นเรือแบบนี้ชนแบบ
เดี๋ยวมานี่กะจะเหลี่ยมกันนะผมดูทรงแล้วก็เลยชนไปเลยครับไม่ต้องปล่อยเรือโอ้จริงๆอัพหนึ่งนำไหมผมว่าอัพหนึ่งนำมากกว่าคิวหนึ่งค่อนข้างแรงครับแล้วก็เรืออะไรครับขึ้นเรือในจังหวะฮันเน่รู้เลยจะฟิกรู้เลยไอ้พวกนี้มันจะฟิกเกอร์แรงประมาณนี้มันจะไม่ต้องใช้ประมาณถ้าตอนนี้ผมอยู่ประมาณ30ดาวเขาจะงกฟิกแต่งกในนะที่ว่ากูขอหลบได้กูขอแบบสักนิดนึงให้มันพลาดประมาณนี้นะครับแต่ผมก็รู้ทันไงก็รู้ทันก็เดินก็ขับเรือตามไปเลยไปรอบครับชึบไม่ได้ไม่เป็นไรครับ20วินาทีเท่านั้นแค่เดินเล่นทำเลนเคลียร์เลนนะครับก็มีเรืออีกรอบแล้วเคลียร์ล่างดีกว่านะยอดเริ่มเกิดเลยครับตอนแรกก็ค่อนข้างยับเลยค่อนข้างที่จะยับเลยป้อมนี่แบบไปหมดบ้านเลยนะครับตอนนี้ยอดก็เริ่มจะเกิดละเริ่มเล่นกับเพื่อนสบายยืนสบายละน่าน้องยอดยิงสบายละโอเคเก็บไป2ครับตอนนี้แค่ทำเลนให้เพื่อนพอมาเรียบร้อยฟิกเกอร์ด้วยเชี่ยแล้วเอาโอ้โหพลาดหมดเลยกูไม่โอ้โหสกิลสองแม่งไม่ยาวเลยไม่แข็งสั้นแล้วไม่สโลด้วยตอนใช้อ่ะจะเดินกลับโมงให้หนึ่งทีก่อนเข้าพุ่มก็ดูนะครับว่าเขาจะโค้งไปทางไหนนะที่เห็นโค้งเต็มไปเมื่อโค้งจะมาสวนแล้วก็ตามสูตรนะครับติมบิทเชอร์ต่อเลยอาจจะเอาตัวแข็งๆไว้นิดนึงนะในเข้าไฟเนี่ยไม่มีใครเห็นปล่อยให้เขากดอัตีไปก่อนแล้วพันเราพลาดเลยเอาเพื่อนเอาเลยเพื่อนมันก็มีจังหวะให้พลาดบ้างถ้าได้ไปเทพเจ้ากูไปแข่งโปรลีกแล้วไม่ยุ่งหรอกเจ้าสู่อยู่หลังสุดเลยเนี่ยครับดูจากมินิแมปมินิใจโอ้สตันนานอะไรพี่อัพอะไรมาครับเนี่ยถุงมาหนึ่งได้แต่หรือเปล่านาคอสเข้าดูทรงว่าเหมือนจะเข้านะครับเข้าไปปาดหนึ่งสองอติแต่ว่าฟิกเกอร์มันลงมาตรงนี้ฟิกเกอร์และเพื่อนหมดแล้วแล้วปาดตรงนี้กลับไปปาดตรงนู้นโอ้โหได้ไปถึง2กดก้าวเพื่อขึ้นเรือน้องกดก้าวเพื่อขึ้นเรือมันต้องขึ้นแบบนี้ครั้งนี้เราไม่มีพลาดหรอกผมบอกแบบชนแบบเต็มๆมาปืนกลมาด้วยไม่มีนะครับในแพทช์นี้เซริกงเซริก้านะครับยอนเท่านั้นอันนี้ปืนกลค่อนข้างหนักครับติเบริเชอร์ดีหรือไม่ถ้าดีหรือไม่หรือว่าจะเอากลับลำดีกว่าเอ๊ยังไม่โผล่ครับเอาชิคไกโอ้โหบีแจกูขึ้นสนิมแม่งเอ้ยผมลืมวิธีทำแล้วว่าแบบให้เรือมันข้ามกำแพงอ่ะแล้วเราก็กระโดดข้ามไปด้วยอ่ะน่าจะต้องไกลกว่านี้ใช่ไหมลืมแบบไม่เล่นตัวนู้นนานไม่เล่นตัวนี้นานมันก็ลืมไงต้องมาลื้อฟื้นกันใหม่ก็สนิมเคลื่อนเลยตรงนี้มีหน้าที่เคลียร์เลนเราเล่นสบายนะนะแค่ยอดเกิดแบบนี้ครับเล่นกับแกล็กนี่ไปเพื่อนกดก้าวขึ้นเรือนี่ติดใจแล้วซะถ้าพี่แอดยิงเล็กน้อยถ้าหาไม่เจอผมจะทิ้งเลยนะโอเคพอถ้าไปปล่อยยอนนี่ยอนตัวแบกครับณตอนนี้นะแคลรี่ด้วยว่ายิงสบายสุดนะตอนนี้
ข้าพายอนไปตายที่หาแล้วอ้าวบงสกิลหนึ่งก็แรงครับแรงทุกสกิลเลยนี่ก็บงครับบงครับถอยไปก่อนเลยดึงเมื่อกี้เพื่อนเขาจะมาแล้วครับนะครับอ้อยก็รอโหเลยนี่โหกำลังจะทำเลยไม่เก๋ประเดินออกพุ่มซะได้นี่ดีกว่าขึ้นเรือขึ้นเรือน้องรักนี่ในวันเดือนขึ้นเรือกดเก้ามาแล้วกูดิฟเนี่ยกูดิฟด้วยนี่ดิฟตามตึงดื้อดึงตาตากระโตขี้ยอะเชื่ออะไรครับเนี่ยโอ้โหกูโตเกียวดิฟเดี๋ยวมาบอกกูสวยเลยที่นี่ใครสวยไม่เคยเฮ้ยไม่สนใจเหรอย้อนไปกันอาคอร์สก็ได้ฮะในจังหวะนี้ปึ๊บทิ้งเรือมิงเอ๋ยตายไปก่อนแล้วโดนอาคอร์สป่าแล้วโคตรแรงครับโอ้ยยี่เราได้เลยอีรินตายอีรินตายนี่ตาย3-5นะครับเฮ้ยจะมารักไก่ออนไลน์ my friend ขอเดินตามหาไม่ไงมันอยู่นี่เครียดเหรอเพื่อนมันตาย3ไม่เข้าได้นี่เล่นได้ครับหูยอดเป็นแรงขนาดนี้ไม่ต้องกลับแล้วถ้าอ้อยโหดไปอ่ะอันนี้ฮาเลยแบบว่าไปจบบ้านก่อนเลยอันนี้ฮาเลยโอเคประมาณนี้นะครับเกมนี้ก็ไม่ได้ดงไม่ได้น้ำครับแค่อยากเล่นเฉยๆเนาะก็ลืมไปแล้วว่าตัวมันเล่นยังไงนะครับแค่คอมโบเบื้องต้นนะไอตรงข้ามกับแพงลืมก็บอกตามตรงว่าลืมนะครับผมก็ประมาณนี้กันสำหรับปีแจนในแพทช์นี้ก็เล่นได้ในแค่บางตานะครับผมขอถ่ายตอนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเลยนะครับผมสวัสดีครับ